สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล FA Cup อังกฤษรอบที่4ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่29มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่วอลซอแพ้กับเลสเตอร์0-1คลิงตันแพ้ลีดส์ยูไนเต็ด1-3ฟูลแลมเสมอกับซันเดอร์แลนด์1-1เพรสตันแพ้กับสเปอร์ไป0-3แมนยูเอาชนะเรดดิ้งไป3-1แบ็กเบิร์นก็เสมอเบอร์มิงแฮมไป2-2บริสตอลซิตี้เอาชนะเวสต์บรอม3-0อิปสวิชเสมอเบอร์ลีย์0-0ลูเทนทาวน์เสมอกับกริสบี้ทาวน์ไป2-2เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ก็เสมอฟีดวูดไป1-1ส่วนซาวตันก็เอาชนะแบ็กพูลไป2-1เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรม FA Cup ในค่ำคืนวันที่29มกราคมมี3คู่ไบรตันเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลสโตค์พบสตีเวนเอทแล้วก็เร็กซ์แฮมเจอกับเชฟยูส่วนคืนวันจันทร์ก็จะเป็นเกมระหว่างเดอร์บี้เคานตี้พบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด